ถ้าถ้าปูไปเรื่อยยังไงยังไงครับดีด้วยนะถ้าเป็นพ่อแม่อย่างมึงไปนอนนะเข่ามาเปิดเผยแต่ย้อนตัวหนาอยู่รอดหนาบ้านอบต.เลยจ้ะอ๋อบอกว่าเพื่อนน่ะผู้ขอไหมแต่หนูก็เข้าใจนะคะบางคนเขาแบบไปอยู่ต่างประเทศกลับไทยเนาะเราก็คิดถึงอยากพาลูกไปเที่ยวมั่งอยากไปเที่ยวไปอะไรแต่หนูก็เข้าใจแต่14วันมันไม่นานหรอกค่ะหนูก็อยากพาลูกหนูไปเที่ยวเหมือนกันแต่หนูรอแค่แบบว่าให้มันผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนแค่นั้นเองค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยให้ความร่วมมือดีมากอุ๊ยขนาดหนูให้ความร่วมมือขนาดนี้ ไม่เป็นไรเรารู้แล้วค่ะแต่หนูก็อย่างนี้แหละปิดแมสก็ยืนตะโกนคุยกันแบบนี้อยู่แล้วค่ะทำไมมันเป็นสีเหลืองสีฟ้าปิดแล้วสติอะไรอันใจโบกใช่ค่ะใช่อยู่เกาหลีไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าหนูคิดแค่ว่าหนูเซฟตัวยังไงโรคนี้มันติดต่อยังไงนู่นนี่นั่นเราป้องกันยังไงหนูศึกษาแค่นี้เองค่ะแต่ตอนแรกหนูคิดว่าอ่ะมากับผ่านจากสนามบินแล้วเนาะผ่านด่านสนามบินเสร็จแล้วอ่ะเขาบอกว่ามากับตัว14วันอ่ะหนูก็เข้าใจว่า14วันเพราะหนูก็ตั้งใจว่าจะไม่ออกไปไหนอยู่แล้วอ่ะ14วันเพราะเขาบอกว่าก็ให้สาธารณสุขมาติดตามที่บ้านนะอ่ะหนูก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้ยถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยเขาต้องรู้แน่เลยอ่ะแต่ทีนี้มันมีกระแสดราม่าของชาวบ้านเนี่ยค่ะนู้นก็ถกเถียงกันอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นหนูก็เลยมีกดดันนิดหน่อยค่ะแต่ส่วนมากครอบครัวเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องมาเก็บมาใส่ใจนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้กำลังใจดีค่ะหนูก็เลยไม่ค่อยคิดอะไรตัวไปจะเริ่มดีขึ้นใช่อะไรไหมกังวลอะไรไหมตอนนี้เรากังวลเรื่องอะไรไหมตอนแรกหนูไม่กังวลอะไรเลยค่ะแต่มันชาวบ้านเขาถกเถียงกันเยอะมากหนูก็เริ่มวิตกอยู่นะคะจากที่หนูไม่คิดอะไรเลยหนูก็มีวิตกมั่งนะคะพักหลังๆเห็นกระแสมันแรงมากเลยอยากจะฝากบอกชาวบ้านในไหนบ้างที่ยังไม่เข้าใจบางคนบอกว่าหนูไปเดินเซเว่นมั่งไปเดินห้างมั่งทั้งที่จริงหนูไม่ได้ไปบอกว่าหนูโดนจับไปมั่งอะไรมั่งทำไมมันไม่กลับตัวอะไรอย่างนี้นะตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะแต่คือแบบคนมาถามเข้ามาเยอะมากทั้งโทรมาถามแม่หนูมากทั้งเพื่อนแชทเฟซมาทักมั่งนู่นนี่นั่นแต่ที่หนูไม่ได้คิดอะไรหนูก็มีคิดมั่งเหมือนกันตัวหนูยังไม่เคยไปไหนหรอกใช่แต่เขาพูดว่าเห็นมันอย่างเงี้ยหนูก็เลยอยากจะรู้ว่าใครพูดว่าเห็นหนูหนูก็อยากให้เขาปฏิบัติตัวนะคะเราปฏิบัติตัวได้เรียบร้อยตามมาตรการทางสาธารณสุขยังไม่ขาดไม่เคลื่อนได้ก็ต้องเนี่ยขนาดหนูอยู่คนเดียวหนูยังใส่ใส่ตลอดมีความตระหนักเนาะมีความซื่อสัตย์กับตัวเองกับโอ้ก็เบิ่งอะไรป้ารอดกันแกลุกไปกินข้าวคุ้มหลังแต่ว่าคุ้มของประธานหมู่บ้านพ่อกับแม่ประธานเนาะ